เรื่องนี้เห็นด้วยอาร์ตพสุทธิ์เชียร์ให้สาวชุดนักเรียนเปิดเผยชื่อครูก้อยตูนเผยโฉมการ์ดแต่งงานแล้วถูกดีไซน์ให้เป็นแผ่นเสียงสุดคลาสสิกเรียบแต่หรูดูหวานละมุนเป็นที่สุดหลายคนบอกว่าเป็นการ์ดที่ดูเข้าทีมกับไลฟ์สไตล์มากๆเป็นอีกหนึ่งงานแต่งที่แฟนคลับรอคอยมากที่สุดสำหรับงานของคู่รักนักวิ่งก้อยรัชวินวงศ์วิริยะกับตูนอธิวราคงมาลัยหลังจากที่วางแพลนเรื่องงานแต่งไว้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแต่เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดจึงทำให้ทุกอย่างถูกเลื่อนออกไปจากนั้นทั้งคู่ได้แจ้งข่าวฤกษ์ดีงานมงคลมาเป็นวันที่28พฤศจิกายน2563และมีภาพการลองชุดแต่งงานของก้อยออกมาให้เห็นแบบแวบๆอีกด้วยแม้จะมาเพียงแค่ชุดเดียวแต่ก็สัมผัสได้ถึงความอลังการของชุดวิวาห์นะจ๊ะล่าสุดก้อยตูนได้โชว์การ์ดแต่งงานที่ถูกจัดทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกออกแบบเป็นแผ่นเสียงพื้นหลังเป็นสีน้ำเงินเรียกว่าตรงกับทีมกับไลฟ์สไตล์เป็นที่สุดส่วนทีมงานก้อยเผยว่าพี่ตูนอยากให้มีความสนุกสนานวางไว้เป็นทีมสวนสนุกหลายคนที่เห็นแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากเห็นก้อยและตูนอยู่ในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วและอยากเห็นงานแต่งทีมสวนสนุกแบบจริงๆแล้วค่ะเอาเป็นว่าไปดูแบบเต็มๆได้เลยราชวินเจอร์นี่